สวัสดีครับทุกท่านสำหรับวันนี้เป็นการนำเสนอทริปสุดเขตแดนภายด้ามขวานตอนที่7จังหวัดปัตตานีซึ่งถือได้ว่าเป็นการกลับมาเยี่ยมที่ทำงานเก่าของผมมิตรภาพมีให้อย่างอบอุ่นตัวเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอย่างไรเชิญติดตามมาครับ